แอนนายอมรับสารภาพนะครับไม่ยื่นอุทธรณ์โดนสั่งจำคุกกว่า100ปีหลังจากที่แอนนาวรินทร์นะฮะหรือแอนนาทีวีพูได้ถูกผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความเอาผิดกว่า119รายในคดีกล่องสุ่มทิพย์ความเสียหายมูลค่ากว่า111ล้านถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงและได้พยายามเจรจาคืนเงินให้แล้วและตอนนี้แอนนาได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำล่าสุดเพจโบกัสซุปตานะฮะคนสนิทของแอนนาก็ได้เข้าไปเยี่ยมแอนนาในเรือนจำและได้ออกมาโพสต์อัปเดตชีวิตของพี่สาวนะฮะว่าวันนี้โบกัสมาเยี่ยมแอนนา27พฤศจิกายน67เรื่องเล่าในวันที่มหาวรินทร์แอนนาวันนี้แอนนาขึ้นศาลเรามานั่งรอฟังคำตัดสินซึ่งอัปเดตล่าสุดนางไม่อุทธรณ์รวมคดีที่ตัดสินแล้ว10บวกกว่าคดีแล้วศาลจำคุกรวม100ปียินดีรับสารภาพย้ำฝากขอโทษผู้เสียหายและฝากบอกถึง FC ทุกท่านที่ยังรักแอนนาตอนนี้แอนนาน้ำหนักลดลง10กิโลชีวิตไม่ได้สุขสบายยินยอมรับกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตเริ่มปรับตัวแต่ซึมเศร้ายังคงต้องรักษาต่อไปตอนนี้แอนนายังมีอีกหลาย10คดีที่ยังรอตัดสินคาดว่าตัดสินรวมๆน่าจะถึงพันปีถ้ารวมทุกคดีฝากบอกเพื่อนแอนนาทุกคนคิดถึงมากๆ#ถึงเพื่อนรักแอนนาขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoop.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ